อยากทราบอานิสงส์ของการซ่อมพระพุทธรูปต้องดูที่จิตด้วยครับบางคนซ่อมไปอย่างนั้นเองเพราะเขาจ้างให้ซ่อมจึงซ่อมแบบเนี้ยผลก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นพระพุทธรูปชำรุดหรือแม้กระทั่งเปื้อนฝุ่นเปื้อนคราบเปื้อนทองเปลวแล้วอยากลงมือชำระล้างสะสางพอทำเสร็จเกิดปิติโสมนัสอย่างใหญ่แบบนี้ผลก็ยากจะประมาณว่าได้อานิสงส์แค่ไหนอย่าต้องกล่าวถึงการซ่อมแซมพระปฏิมาเลยในที่ที่กรรมเผล็ดผล 1. ทางชะตาจะไม่เป็นผู้ตกอับถึงที่สุดทุกสถานการณ์ซ่อมได้หมดกับทั้งจะไม่รู้สึกอยากยอมแพ้เหมือนมีเครื่องหนุนใจให้รู้สึกอยู่ว่าตนแก้ปัญหาได้หรือเชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับการซ่อมแซมก็จะมีชื่อเสียงอุโคตประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างใหญ่หลวงหรือหากเป็นเจ้าของกิจการเองก็จะรุ่งเรืองเกินใครเทียบ 2. ทางกายจะมีร่างกายผุดพองหน้าชมและแม้เป็นโรคร้ายแค่ไหนก็เจอหมอดีรักษาได้ตรงจุด 3. ทางใจจะเป็นผู้ไม่ดูดายมีกำลังใจจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกแก้ไขเรื่องร้ายให้เป็นเรื่องดีเพราะเหตุได้ชนวนสำคัญคือบุญที่จะปฏิสังขรณ์พระปฏิมาให้กลับดูดีถ้ายิ่งเป็นนักซ่อมพระปฏิมานะครับทำไปทั้งชาติผลยิ่งบริบูรณ์เห็นอนิสงส์คงเส้นคงวาเริ่มต้นตั้งแต่ชาตินี้คือเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมผมแปลง่ายๆว่าทำกรรมใหม่แรงพอชนะกรรมเก่าส่วนที่จะเผล็ดผลเป็นรูปร่างหน้าตาฐานะและความบริบูรณ์พูนสุขในชาติถัดไปนั้นคงไม่อาจกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับรายละเอียดทางใจในขณะธรรมเช่นถ้ามีความใส่ใจปราณีตก็ย่อมได้รับผลปราณีตถ้ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการใช้เทคนิคซ่อมแซมก็จะเป็นผู้มีปฏิภาณความคิดอ่านเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาเกินมนุษย์เป็นต้นพลานิสงส์ที่ชำระสาสางมนทินให้พระปฏิมานั้นถ้ากล่าวในทางที่เป็นประโยชน์สูงสุดคือจะเป็นผู้ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอย่างแรงกล้าขณะเสริมส่งให้จิตเกิดฌานได้เมื่อฟังพระธรรมเทศนาพูดง่ายๆว่าเป็นปัจจัยหนึ่งให้จิตเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่ายเพราะมีจิตลั่นไปในศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาไม่เคลือบแคลงสงสัยในพระองค์ครับหมายเหตุผู้อ่านต้องไม่ลืมนะครับว่านี่คืออานิสงส์ของการกระทำอย่างหนึ่งแต่คนเรานั้นเกิดมาทำกรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลหลายอย่างซึ่งแต่ละอย่างนั้นก็มีอานิสงส์และวิบากกรรมต่างกันสุดแต่ว่าอย่างไหนแรงกว่ากันเป็นกรรมสำคัญที่จะคอยให้ผลไปตามลำดับเมื่อมีโอกาสไม่ใช่ว่าแค่ทำบุญด้านเดียวและจะส่งผลดียั่งยืนตลอดไปทานศีลภาวนาจึงควรทำให้พร้อมทุกด้านด้วย